สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP อัปเดตเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMU TP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะมาติดตามกันที่ทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้ร่วมมือกับทางบริษัทคารีนาอพอลโลจำกัดนะคะพัฒนาเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุภวุฒิเนตรโพแก้วนะคะรองผู้อำนวยการค่ะฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐค่ะของราชมงคลพระนครได้เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคุณสุภกิจใจจักธรรมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคารีนาอพอลโลจำกัดนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษค่ะมีประสิทธิภาพสูงนะคะตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถที่จะร่วมมือกันในการจดสิทธิบัตรนะคะหรือว่าขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติรวมทั้งร่วมกันออกแบบระบบนะคะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาขยะไร้มลพิษประสิทธิภาพสูงนะคะให้สามารถนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการจัดขึ้นนะคะที่ห้องประชุมรับพิพัฒน์สำนักงานอธิการบดีราชมงคลพระนครที่สุทธิเวชนี้เองค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะทางราชมงคลพระนครค่ะได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา9สถาบันนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพ็ญแขนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะพร้อมด้วยนางสาวมาริกาวีรสายนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาค่ะรวมถึงทีมงานนะคะส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีแล้วก็ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา9สถาบันค่ะเพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนะคะระหว่างราชมงคลพระนครของเรานะคะกับอีก8สถาบันค่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยสถาบันการบินพลเรือนนะคะศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีภูมิแผ่นดินณสถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพค่ะได้มีนางสาวภัคณัฐมากช่วยนะคะผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนแล้วก็ผู้บริหารจากทั้ง9สถาบันค่ะมาร่วมลงนามนะคะพร้อมด้วยประธานสโมสรนักศึกษานายกสโมสรนักศึกษาองค์การนักศึกษาค่ะหัวหน้านักเรียนค่ะคณะนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้บริหารนะคะของสถาบันการบินพลเรือนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีการลงนามความร่วมมือนะคะก็จะเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาก็มีความร่วมมือกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงกลางปี2554แล้วแล้วก็มีมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็สถาบันเฉพาะทางให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมค่ะก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา6สถาบันขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตค่ะส่วนในปี2555ค่ะขยับออกมาอีก1ปีนะคะก็ได้มีการเติบโตเป็นเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา8สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในปี2562และในปัจจุบันค่ะในปีพ.ศ.2566นี้นะคะก็มีสมาชิกเครือข่ายรวมกิจกรรมนักศึกษา9สถาบันด้วยกันซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเช่นเดียวกันในการที่ทั้ง9สถาบันนะคะก็จะได้มาร่วมกัน
ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาของสถาบันการศึกษาให้ได้มีประสบการณ์มีความรู้นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐด้วยค่ะที่จะสนับสนุนด้านของการศึกษานะคะให้สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ยังจะส่งเสริมให้เป็นคนดีภูมิใจในชาตินะคะรวมถึงยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของผู้เรียนนะคะเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองของโลกอย่างมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วยโดยทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็จะร่วมให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาแล้วก็เป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศและนโยบายของรัฐนะคะอย่างมีระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะมาดูที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะปั้นพิธีกรรุ่นใหม่ MCT Wannabe MC ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชพรเทียบจตุรัสนะคะคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Wannabe MC นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและก็นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยการกำกับดูแลของฝ่ายกิจการนักศึกษาและได้รับเกียรติจากดร.รัศมิมานเกี่ยวสีกุลนะคะผู้ประกาศข่าวค่ะเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักจัดรายการวิทยุนะคะที่มีประสบการณ์วิชาชีพด้านของสื่อสารมวลชนมากว่า30ปีทีเดียวค่ะท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะคะในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็จะได้รับความรู้นะคะที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารเทคนิคสำคัญในการเป็นพิธีกรการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นพิธีกรรวมถึงบุคลิกภาพที่ดีในการเป็นพิธีกรด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่จะเป็นการจัดนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆที่อยากจะมีความฝันนะคะอยากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ดีๆในด้านของในด้านของการทำงานในวงการสื่อสารมวลชนนะคะในครั้งนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากดร.รัศมิมานเกี่ยวสีกุลนะคะก็มีประสบการณ์วิชาชีพด้านของการสื่อสารมวลชนมากกว่า30ปีทีเดียวค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการรับมอบผลิตภัณฑ์นะคะจากโครงการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวลีไม้ศักดิ์ค่ะคณบดีคณะบริหารธุรกิจนะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนงไต่วันค่ะรองคณบดีฝ่ายวางแผนนะคะคณบดีหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะได้รับมอบนะคะผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยกจังหวัดนนทบุรีสู่ความยั่งยืนนะคะตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG นั่นเองด้วยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพนะคะที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยมีอาจารย์ปริชาติชวนรักธรรมค่ะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการนะคะคณะบริหารธุรกิจและอาจารย์เมธิกาพ่วงแสงอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ค่ะนำทีมบูรณาการข้ามศาสตร์นะคะในการที่จะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบนะคะวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยกจังหวัดนนทบุรีจากผลิตผลทางการเกษตร GI นะคะมาสู่สินค้าโอท็อปซึ่งโครงการวิจัยในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการจัดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการพัฒนาต้นแบบแบรนดิ้งรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็การพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็นการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากนะคะสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ข่าวจากทางสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้มีการจัดโครงการสัมมนา The Power of Soft Skill in Hospitality ค่ะโดยสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะ
ได้มีการจัดโครงการสัมมนานะคะ The Power of Soft Skill in Hospitality นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่จำเป็นเนี่ยนำไปใช้ในการทำงานด้านของธุรกิจโรงแรมรวมไปถึงในสายงานด้านอื่นๆได้ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการบริการในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชนะคะท่านคณบดีของคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพร้อมกับกล่าวต้อนรับวิทยากรค่ะคุณมนทยาอินทราสุขศรีนะคะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ The Power of Soft Skill in Hospitality นะคะให้กับน้องๆ นักศึกษาค่ะชั้นปีที่4นะคะสาขาวิชาการโรงแรมที่กำลังจะออกสาขาเกษตรศึกษานะคะในภาคเรียนที่2ของปีนี้แล้วค่ะโดยเตรียมความพร้อมให้เด็กๆนะคะน้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะคะบุคลิกภาพที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานบริการที่มีความหลากหลายซึ่งความรู้ตรงนี้เองค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะพัฒนางานนะคะด้านของการบริการแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การออกปฏิบัติงานโรงแรมในอุตสาหกรรมการบริการอยากมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube RMUTP Live นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ